ะที่จะมาพูดถึงบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะเพราะว่าเพิ่งเข้าไปที่เมืองไทยไม่นานน้ำหอมแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ตระกูลเดียวกับแอสเตอร์ลอเดอร์นะคะก็คือคุณหลานคุณแอรินนั่นเองนะคะได้ผลิตน้ำหอมขึ้นมาแบรนด์นี้จะมีทั้งหมด9กลิ่นด้วยกันนะคะราคาก็อยู่ที่50มิลลิลิตร 5,200 บาท100มิลลิลิตร 7,600 บาทนะคะก็แพงอยู่เหมือนกันนะในความคิดโบก็คิดว่าโอเป็นน้ำหอมไฮเอนด์แบรนด์นึงแต่ว่าไหนๆด้วยความที่คอนเซ็ปต์ของเขาดูน่าสนใจแล้วก็คือเขาใส่ใจตั้งแต่แพ็กเกจจิ้งไปเลยนะคะเห็นหยิบจับๆนี่ก็คือจะหยิบกล่องมาให้ดูนั่นแหละดูกล่องเขาสินะคะนี่คือกล่องบอกอยากจะทิ้งก็แบบ50-50นะคือโอ๊ยกล่องสวยมากจะทิ้งก็ทิ้งไม่ลงนะคะดังนั้นก็เลยเก็บเอาไว้ดีกว่าเสียดายอ่ะด้วยความที่เราจ่ายไปประมาณนึงนี่บอกเลยนะว่าโบเนี่ยไม่ได้ซื้อในราคาเต็มนะคะโบซื้อในราคาลด 15% ค่ะดังนั้นเนี่ยคนที่แบบกังวลว่าเอออยากได้น้ำหอมแพงๆสักขวดนึงเนี่ยจะยังไงดีก็คืออย่างแรกเลยรอช่วงลดนะคะอย่างที่สองก็อาจจะไปซื้อขนาดเล็กมาถ้าถามว่าตอนนี้แบบเขามีพวกขนาดเล็กอะไรอย่างเงี้ยให้บ้างไหมก็ไม่มีนะคะยกเว้นจะมีแซมเปิลอย่างเช่นแบบนี้นะคะโบก็ได้มาแซมเปิลเป็นกลิ่น Water Lily Sun คือ2มิลลิลิตรอ่ะมันก็ใช้ได้นานประมาณนึงแพคเกจจิ้งเขาเนี่ยก็ชอบมากเหมือนกันนะคะคือมีความคลาสสิกมีความหรูหรานะคะเป็นขวดเหมือนกันเลยอ่ะแต่ละกลิ่นนะคะเป็นขวดเหมือนกันแล้วก็ความเก๋ไก๋ที่ชอบก็คือฝาของเขานะคะแต่ละกลิ่นเขาก็จะมีฝาสีที่ต่างกันเนาะก็จะซีลอย่างดีนะคะเป็นพลาสติกจะได้รู้ว่าเนี่ยเป็นของใหม่นะคะไม่มีการเปิดลองเปิดดูหรือว่าอะไรกันทั้งสิ้นนะคะเปิดเข้ามาในนี้จะแกะซีลออกก่อนเนาะแล้วมาดูแพคเกจจิ้งของเขานะคะแต่ละกลิ่นก็จะมีแพคเกจจิ้งไลน์ที่แตกต่างกันเขาจะมีไลน์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละกลิ่นอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็คือของ Gardenia Russian นะคะขนาด50มิลลิลิตรค่ะพอสมควรเลยนะที่จริงไม่ต้องซื้อ100มิลลิลิตรก็ได้คือ50ก็ใช้ได้นานแล้วนะคะเปิดเข้ามาสิ่งที่เจอก็คือจะเป็นลิสต์ของน้ำหอมนะคะในนี้นะคะ Erin ก็จะเป็นแต่ละกลิ่นนะคะคำแนะนำว่าแต่ละกลิ่นมีความหมายยังไงมีส่วนผสมของอะไรบ้างนะคะเราเปิดเข้ามาปุ๊บอย่างนี้เลยแหมโอ้โหสวยมากนะคะเราดูความสลีคของเขาความปานี่ของเขากลิ่นนี้นะคะบรรยายถึงเขาบอกว่ามีกลิ่นอายของทะเลนะคะมีส่วนผสมของดอกไม้สีขาวรวมไปถึงดอกการ์เดเนียทูเบอร์โรสแล้วก็เทียทาฮิติให้ความรู้สึกเป็นเฟมินีนมากๆกลิ่นที่2นะคะนั่นก็คือกลิ่นเมดิเตอร์เรเนียนฮันนี่ซักเกิลนะคะกลิ่นนี้ชอบมากเพราะมันได้ความสดชื่นนะคะอันนี้คือแบบใช้ไม่บรรยะบรรยังเลยเพราะว่าชอบจริงๆนะคะเขาเนี่ยรู้สึกเลยว่าเราเหมือนอยู่ท่ามกลางของทะเลนะคะแล้วก็ดูแพคเกจจิ้งของเขามีส่วนผสมของเกรปฟรูตด้วยก็คือจะไม่แบบสดชื่นอย่างเดียวฉะนั้นจะมีความหวานของผลไม้ด้วยนะคะแล้วก็มีความซับซ่านะฉีดได้เรื่อยๆเป็นกลิ่นที่ฉีดแล้วก็ไม่เบื่อนะคะฉีดแล้วแบบสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้ความกระตือรือร้นขึ้นมาด้วยส่วนกลิ่นสุดท้ายนะคะที่ได้เป็นแซมเปิลมาตัวนี้คือ Water Lily Sun อย่างที่โบบอกไปนะคะกลิ่นจะเป็นแนวเย็นๆดอกไม้ใสๆนะคะสำหรับสาววัยใสนะคือที่เขาบรรยายเขาบอกเลยว่าคล้ายๆกับเป็นแสงพระอาทิตย์จากน้ำเบาๆนะคะแล้วก็มีความไบรท์มีส่วนผสมของเบอร์กามอตนะคะแล้วก็จะมีแบบเขียวๆเนี่ยพอสมควรนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเอโซติกจัสมินซัมบักเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะ
มันมีความหวานแล้วก็จะมีส่วนผสมของมัสด้วยนะคะมัสเนี่ยจะมีความหวานแล้วก็มีความอบอุ่นแต่ว่าพอเวลาโบฉีดไปแล้วเราไม่รู้สึกถึงความอบอุ่นนะรู้สึกถึงความเย็นรู้สึกอากาศมันเย็นขึ้นแล้วเราก็ผ่อนคลายเบาๆหวานหวานเป็นแบบสาววัยใสอย่างเงี้ยนะคะราคาแพงขนาดนี้ติดทนนานหรือเปล่าคะแล้วแบบคุ้มไหมถ้าเกิดว่าเราจะลงทุนนะคะติดทนนานไหมประมาณ 8-10 ชั่วโมงนะคะนี่คือถ้าแบบเวลาเราไปทำกิจกรรมต่างๆแต่ถ้าคนไม่ได้ไปทำกิจกรรมอะไรอย่างเช่นฉีดแล้วก็ไปทำงานในออฟฟิศไม่ค่อยได้ไปไหนนอกจากนั่งเคลียร์เอกสารแล้วก็พิมพ์อยู่หน้าคอมเขาก็จะอยู่กับคุณประมาณ12ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือโบแบบใช้ชีวิตแบบข้างนอกบ้างไปเดินกับหมาบ้างไปเอ็กซ์ไซส์บ้างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็8ถึง10ชั่วโมงถือว่าในระดับดีทีเดียวนะคะสำหรับโบนะคะอยากได้น้ำหอมที่รู้สึกแตกต่างจากท้องตลาดรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษนะคะแล้วก็ติดทนนานด้วยอันนี้คือแบบดีใจมากที่จ่ายเงินไปแล้วเราได้ความติดทนนานมาด้วยนะน้ำหอมมีหลายๆยี่ห้อที่โบซื้อแล้วก็รู้สึกไม่โอเคเหมือนกันรู้สึกว่าเฮ้ยมันติดทนนานแค่ 3-4 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอใช้ไปใช้มาเอ้ย5ชั่วโมงหายไปแล้วอันเนี้ยไม่คุ้มกับการลงทุนนะคะแต่ว่าเอรินเนี่ยถ้าคนที่อยากจะได้ความแตกต่างอยากได้ความติดทนนานแล้วก็มีงบประมาณอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะไปดมแล้วก็ไปลองดูได้นะรู้สึกได้ถึงความละเอียดประณีตทุกขั้นตอนนะคะของคุณเอรินที่ทำน้ำหอมแต่ละกลิ่นออกมาให้แบบเราได้ลองใช้ให้ผู้บริโภคได้ใช้กันนะคะชอบมากๆในตอนนี้ก็ชอบที่สุดคือกลิ่นนี้ค่ะ Mediterranean Honey Sago นะคะใช้บ่อยมากเพราะว่ารู้สึกเบาสบายแต่ถ้าวันไหนอยากเป็นสาวหวานนะคะโบก็จะใช้ Gardenia Rattan นะคะจะได้มีความเป็นสาวหวานแล้วก็สดชื่นนะคะถ้าใครที่ชอบแอรินเหมือนกันแล้วชอบกลิ่นไหนบ้างนะคะคอมเมนต์มาบอกโบด้วยยังมีอีกหลายๆกลิ่นที่แบบกลิ่นดีอะอยากซื้ออยู่เหมือนกันแต่ก็ขอเก็บตังก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามชมกันค่ะหวังว่าจะถูกใจคอน้ำหอมกันนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊าย